สวัสดีครับแม่วิธีเอาเศษฝุ่นออกมาจากเครื่องนะครับอันดับแรกนะครับนี่นะครับเอาปุ่มอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ลากขึ้นไปตรงนี้จะมีรูนะครับงัดขึ้นมาก็แกะออกมานะครับแกะออกมานะครับตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้มีรูสองข้างเราก็ยกขึ้นมาพอยกขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับตรงนี้มีที่งัดเราก็งัดออกมานะครับพองัดออกมาเราจะเห็นแผงตรงนี้เราก็หยิบขึ้นมาเราก็จะเห็นนะครับพอเห็นตรงนี้เราก็เอาทิ้งเราเอาตรงข้างล่างเททิ้งนะครับเททิ้งแล้วแล้วตรงนี้ก็แกะทิ้งนะครับแกะกระดาษทิชชู่ที่เราทำไว้ทิ้งแล้วก็ทำความสะอาดนะครับก็จะเหลือเป็นอย่างนี้แล้วตรงนี้เราให้เราเตรียมทิชชู่1แผ่นนะครับทิชชู่1แผ่นพับครึ่งพับครึ่งพอพับครึ่งแล้วนะครับรูอยู่ข้างล่างนะเราก็มาวางอย่างนี้แล้วก็พับพับก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็เอามาใส่เหมือนที่เดิมนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับพอใส่แล้วก็ปิดเรียบร้อยนะครับก็เอาไปใส่ที่เดิมตรงนี้เราออกมานะครับตอนใส่ก็เอาใส่เข้าไปเอาด้านบนนี้สองข้างนี้เข้าก่อนแล้วก็กด4ด้านพอกด4ด้านเสร็จก็เรียบร้อยจับแล้วเข้าเรียบร้อยนะครับก็เอาฝามาปิดเหมือนเดิมนะครับฝามาปิดจากด้านนี้ก่อนแล้วก็กดเรียบร้อยครับผม